วันนี้เพียงจะพาทุกคนมาเปิดโรงงานทำเบเกอรี่กันนะโรงงานทำเบเกอรี่เลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่าเป็นโรงงานทำเบเกอรี่ที่มีคุณแมวน้อยเป็นคนทำนะแมวเหมียวเป็นคนทำเบเกอรี่โอ้โหแบบนี้ดีมากเลยใช่แล้วมานี่เลยพี่ฝนนี่คือโรงงานของพี่เอกเองโรงงานแห่งใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนั่นเพื่อนปุ๊กปิ๊กนี่นะใช่แล้วแมวส้มแมวส้มเพื่อนปุ๊กปิ๊กแสดงว่าในนี้จะต้องมีคุณแมวส้มอย่างเยอะก่อนอื่นจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าพรมมีพรมแล้วยังไงต่อแล้วก็เปิดคอนวอยหรือว่าสายพานลำเลียงสินค้าเดี๋ยวก่อนนี่มีแมวส้มออกมาแล้วเจ้าแมวส้มออกมาจริงๆด้วยดูนั่นดีน่ารักจังเลยแล้วเขาทำอะไรอ่ะเหมียวเขาบอกว่าเขากำลังวางนี่เลยที่รองเบเกอรี่หมายความว่าไงอ่ะนั่นคือที่รองเบเกอรี่จริงๆด้วยพี่ฝนที่รองขนมเค้กนี่พี่ฝนรู้แล้วโอ้ที่รองเบเกอรี่นะน่ากินจังเลยแต่ว่ายังไม่มีเบเกอรี่เลยอ่ะยังไม่มีขนมนั่นแหละขนมหรือเบเกอรี่ก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่เหมือนกันเราจะต้องบอกมันเลยว่าเป็นขนมแบบไหนอ่ะแล้วขนมแบบไหนล่ะใส่ถ้วยแบบเนี้ยขนมคัพเค้กอย่างแน่นอนเหรอเอาละเขาบอกว่าจะต้องมาตรงนี้ทำการอัปเกรดก่อนเราจะต้องเปิดปุ่มต่อนี่ไงพี่ฝนรู้แล้วอ๋ออัปเกรดตรงนี้สามารถรับเงินได้จากที่นี่พี่ฝนนี่คือขนมคัพเค้กแล้วที่สำคัญนะเราจะต้องทำเป็นตัวขนมก่อนแล้วก็เข้าไปอบแล้วพี่เอกขายของได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีอะไรกำลังจะออกมาเขาบอกว่าเราสามารถหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงได้จากตรงนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะนอกจากแมวส้มแล้วยังมีนี่เลยนี่ลอล่าหรือเปล่าเนี่ยลอล่าผู้น่ารักจริงก็เปล่าเหมียวน่ารักจังเลยนะเนี่ยเหมียวเหมียวเหมียวเอาละต่อไปเพียกก็จะมาเปิดตรงนี้เพิ่มเติมนี่คือขนมคัพเค้กอัปเกรดไม่พอแล้วอ่ะขนมคัพเค้กแสนอร่อยมาแล้วอ้าวคุณแมวส้มคนที่สองเขากำลังวางขนมเค้กลงไปในถ้วยเมื่อตะกี้ใช่เปล่าใช่นี่ไงแสดงว่าหลังจากที่วางขนมไปแล้วเขาก็จะนำไปขายแบบนี้นี่เองแต่แบบว่ายังไม่มีหน้าตาขนมเค้กเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเก็บตังค์เพิ่มเติมแล้วก็เปิดตรงนี้เพิ่มดีกว่านี่คือคุณแมวแต่งหน้าขนมเค้กพี่เอกว่าเขาอบเค้กมากกว่านะอบเค้กยังไงเหรอนั่นไงดูมีเตาอบอยู่ด้วยเห็นป่าวอ๋อนี่ไงมาแล้วจริงด้วยนี่คว้าไปเลยอบเสร็จเรียบร้อยนั่นไงโอ้โหร้อนมาเลยขนมเค้กแสนอร่อยน่ากินจะมัดเลยพี่ฝนขอสักคำหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ตัวขนมเค้กเองก็ยังไม่มีท็อปปิ้งที่อยู่ข้างบนเลยพี่ฝนใช่ยังไม่ได้แต่งหน้าเค้กเราจะต้องเปิดคุณแมวเหมียวคนต่อไปตังไม่พอแล้วนะตังไม่พอแล้วขายขนมอบไปก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวปล่อยเขาทำขนมอบไปขายก่อนนี่เอาเข้าไปอบแล้วเห็นเปล่าน่ารักจังเลยนะแล้วก็วางผู้เบกล้นนายแลนนายทำข้าวคุกปลาทูให้ฉันกินอ่ะนั่นข้าวคุกปลาทูฉันอบขนมอย่างนี้ไม่เป็นนะนายอบขนมไม่เป็นหรอใช่ฉันอบขนมไม่เป็นฉันไม่ชอบความร้อนไม่เป็นไรพวกเบกนายจะต้องมาเรียนกับคุณแมวส้มเออคนนี้เขาทำอะไรอ่ะคนนี้เขาแต่งหน้าขนมเค้กหรือเปล่าเหมือนกับทาครีมเข้าไปข้างบนเปล่าแสดงว่าคุณแมวส้มคนนั้นเขาจะต้องทาวิปปิ้งครีมลงไปอย่างแน่นอนนี่ไงเดี๋ยวดูนี่ไงดูดิมาแล้วจริงด้วยเป็นวิปปิ้งครีมด้านบนพี่ฝนใช่เขากำลังแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมงั้นเราเก็บตังค์เพิ่มแล้วก็ไปเปิดคนถัดไปเพิ่มดีกว่านี่อะไรลองเปิดดูก่อนเขาเขียนว่าโปโกสติ๊กกับพี่ฝนอ๋อนี่เองที่ใช้กระโดดอ่ะที่กระโดดเหรอใช่แล้วนี่เป็นไงน่ารักจังโอ้กระโดดได้สูงมากเลยนะพอพี่ฝนไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะพี่ฝนเดินเข้าไปหยิบเลยไม่ได้แล้วนั่นน่ะดูท่าทางแล้วน่าจะต้องไปเปิดโรงงานเป็นของตัวเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้สตาร์เตอร์แพ็คงั้นไม่ใช้ดีกว่าเพียงมาเคลมของรางวัลตรงนี้ดีกว่ามีของฟรีให้เรามาใช่เขาให้ของฟรีมาแล้วที่สำคัญได้มาต้อง 2,000 แน่เราสามารถนำเงินตรงนี้ไปอัปเกรดได้ไหมอ่ะสามารถนำเงินไปอัปเกรดได้แต่ว่าอัปเกรดได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าแต่ละจุดนี่ก็300-500เลยนะพี่ฝนดูท่าทางถ้าเราอัปเกรดเยอะๆเราน่าจะขายได้ดีมากกว่านี้นะเรื่องนี้ก็ใช่นะแต่เดี๋ยวพี่เอกจะเก็บตังค์เพื่อที่จะเปิดเวิร์กเกอร์ให้ครบก่อนมาแล้วครับนี่ไงได้ตังค์มาอย่างเยอะเลยคนถัดไปเขาทำอะไรกันเนี่ยต้องลองสังเกตดูมาแล้วเหรอมาแล้วเดี๋ยวรอขนมมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มด้วยขนมกำลังมาแล้วเขาทำอะไรอ่ะ
โอ้พี่ฝนรู้แล้วมันคืออะไรอะพี่ฝนเขาใส่ท็อปปิ้งสีสวยๆเพิ่มเติมลงไปสีเหลืองๆน่ะเหรอใช่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำผึ้งแล้วนั่นอะไรอะนี่ไงเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ใส่นี่เกล็ดน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลแล้วทำไมเขาถึงใช้เป็นอะไรนั่นคือม้าใช่ไหมเป็นนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะขนมหวานๆนะที่เขาจะหล่นลงมาเขาเมืองนอกเขาจะมีกิจกรรมเล่นแบบนี้ที่ใช้ตีแล้วลูกกวาดหล่นนะพี่เอกใช่ดูนั่นสินอกจากท็อปปิ้งน้ำตาลแล้วยังมีสตรอเบอรี่วางด้านบนด้วยนะคนสุดท้ายจะวางสตรอเบอรี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้วางธรรมดาแล้วพวกเราทำไมอ่ะเขากินด้วยเขาแอบกินไปเหรอเขากินไปด้วยสงสัยดูท่าทางน่าจะอร่อยอ๋อแบบนี้นี่เองฉันก็อยากลองทำดูเหมือนกันนะแบบนั้นนะได้เลยพวกพี่เดี๋ยวฉันจะช่วยนายอบขนมเค้กแล้วก็ไปขายกันดีกว่าพี่เอกมองเห็นลิฟต์ใช่ไหมนั่นน่ะนายอ่ะนั่นไงข้างหลังจริงด้วยแฮะทำไมถึงมีลิฟต์ขึ้นมาได้ล่ะเนี่ยอาจจะมีชั้น2ใช่แล้วเราน่าจะต้องทำตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปชั้น2ได้เราอาจจะต้องเปิดปุ่มทุกปุ่มก่อนไงว่าแต่ว่าตอนนี้ได้เงินเยอะไหมโอ้โหได้ตังค์มาเท่าไหร่12,000มีอย่างเยอะแบบนี้แล้วก็มาเปิดนี่เลยผนังใช่แล้วเราจะต้องเปิดผนังแล้วก็นี่คือห้องอะไรอ่ะไหนเหรอนี่ไงพี่ฝนมีรูปไอติมแล้วก็มีไม่ใช่ไอติมขนมแล้วก็มีอะไรเนี่ยคัพเค้กที่พี่เอกทำไว้เมื่อกี้ขนมคัพเค้กอ๋อแล้วก็จะมีนี่ด้วยคุณแมวด้วยนะขนมคัพเค้กในร้านของเราไงอ๋อเป็นตู้โชว์นี่เองใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโมเดลสำหรับโชว์ให้เพื่อนๆเขารู้ว่านี่เลยมีขนมหน้าตาแบบไหนบ้างพี่เอกได้หัวบอร์ดมาละหน้าตาหัวบอร์ดเป็นรูปแมวส้มพี่ฝนน่ารักจังเลยอยากได้มั่งพี่ฝนจะต้องไปเปิดโรงงานก่อนนะสิข้างนอกนี่สามารถจัดสวนได้ด้วยนะจริงเหรอโอ้โหพิพิธภัณฑ์แมวส้มไหนอ่ะมีแมวหลากหลายชนิดอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ฝนอ๋อรู้แล้วนี่แสดงว่าเขาจะต้องเป็นร้านขายสินค้าด้านนอกแน่นอนอ๋อเป็นของที่ระลึกอะนะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรกันน่ะสไลเดอร์เหรอเราอาจจะต้องเปิดดูอ๋อเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์ในสวนน่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นโซนเครื่องเล่นสำหรับคนที่ซื้อขนมแล้วอยากออกมาเดินเล่นนะเป็นสนามเด็กเล่นอ่ะนี่ไงได้14,000แล้วแป๊บเดียวเองอ่ะเรายิ่งเปิดมากนะโรงงานของเราก็จะยิ่งใหญ่โตก็จะมีคนมาซื้อของเยอะบ้านบอลใช่ไหมน่ะใช่บ้านบอลอันนี้มีกระดาน6ด้วยม้ากระดกเหรอแล้วก็ข้างในเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นปุ่มอัปเกรดเต็มไปหมดเลยอ่ะงั้นเราไปอัปเกรดกันต่อดีกว่าตอนนี้เรามีเงินเพียงพอแล้วเดี๋ยวจะอัปเกรดอันนี้ซื้อไม่ได้อันนี้กำแพงด้านหลังเออต้องเปิดตรงนี้ให้ครบก่อนนี่นะเปิดผนังให้หมดเลยเราจะได้มีบันไดเออไม่ใช่สิมีลิฟต์สำหรับขึ้นชั้น2ได้อยู่ชั้นเดียวเองยังเปิดไม่ครบหรือเปล่าน่าจะต้องไปเปิดชั้น2แล้วนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้พี่เอกเห็นมีกุญแจล็อกอยู่ด้วยพี่ฝนแล้วยังเปิดไม่ครบไงหรอโหนี่กำแพงหน้าต่างใช่เราจะต้องเปิดให้ครบก่อนแล้วก็เปิดไฟนี่ไงบันไดขึ้นชั้น2มาแล้วแบบนี้ขึ้นไปดูดีกว่ามาแล้วครับโอ้โหข้างบน 50,000 เลยเหรอเนี่ยข้างบนนี่โล่งชะมัดเลยแค่พรมอย่างเดียว 50,000 เลยชั้นบนเนี่ยไม่พอแล้วล่ะพวกเราต้องใช้ตังค์มากขนาดไหนกันนะเราสามารถเคลมของรางวัลที่เขาให้มาได้หรือเปล่าตอนนี้มีแค่สปินตรงนี้แค่ครั้งเดียวเองหมุนกองล้อแห่งโชคชะตาอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ได้ตังค์อะไรเลยได้นิดเดียวไม่เป็นไรรอไปขายขนมเค้กแล้วเราก็จะได้มาเปิดตรงนี้ได้ไงได้มา100เดียวเองอ่ะมาเร็วเข้าเดี๋ยวไปเปิดชั้น2กันต่อตอนนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยว้าวได้มาอย่างเยอะหลายหมื่นเลยรู้สึกว่าขายขนมเค้กได้เยอะกว่านี่คืออะไรไม่รู้พี่ฝนเปิดได้ไหมอ่ะอ๋อสามารถหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงได้ไหมนี่เหมือนขายอีเตอร์เลยนี่ลอล่าไหมเหรอนี่ลอล่าของจริงนะมีตา2สีด้วยแล้วก็นี่เลย นี่เบลลินาแคทอ่ะแล้วนี่คือใครอ่ะนี่มิสเตอร์แคทโอ้โหได้ครบเลยนะเนี่ยหน้าตาเหมือนนายเลยปุ๊กปิ๊กฮะหน้าตาเหมือนฉันจริงเหรอใช่หน้าตาเหมือนนายเลยถ้าอย่างนั้นพี่เอกก็จะเอา3คนนี้ขึ้นมาช่วยงานดีกว่าอยากจะบอกว่าแมวเหมียวนี่เขาทำกับข้าวกับขนมอร่อยมากเลยใช่แล้วพี่ฝนเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะอัปเกรดให้ครบแล้วไปชั้น2กันทุกคนตอนนี้ต
รงนี้ต้องเปิดอัปเกรดให้ครบก่อนนะนี่900ครบแล้ว1อันครบไหมอ่ะครบแล้ว2อันโอ้สุดยอดไปเลยนี่เราอัปเกรดจนกลายเป็นขนมอบที่แบบว่าขายได้ราคาดีใช่แล้วตังค์จะต้องได้เยอะมากแน่ๆอ่ะตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอแล้วเดี๋ยวเก็บเงินตรงนี้ก่อนเอาละไปชั้น2กันต่อดีกว่าพี่ฝนอัปเกรดชั้นล่างเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วนี่มีโฮเวอร์บอร์ดบินได้ด้วยเอาละนะเดี๋ยวเราจะไปชั้น2กันทุกคนเดี๋ยวรอเก็บตังค์ก่อนนี่แสนสองมีเป็นแสนเลยเหรอใช่แล้วมีเป็นแสนเลยตรงนี้ขึ้นจังเลยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้เราสามารถรับของรางวัลเพิ่มได้อีกใน2นาทีดีจังเลยตรงนี้สงสัยจังเลยปุ่มรีเบิร์ตเนี่ยเราจะรีเบิร์ตแล้วทุกอย่างจะหายหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นพี่ฝนปุ่มของพี่เอกเกิดอะไรขึ้นมันค้างไหมอ่ะไม่ค้างนะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะรีเบิร์ตได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวพี่เอกจะลองรีเบิร์ตทีหลังอะไรกันเนี่ยทำไมให้เชิญพี่ฝนเพิ่มเข้ามาอีกอะเราอาจจะให้ต้องแบบเชิญเพื่อนเข้ามาแล้วก็จะมีตังค์เพิ่มหรือเปล่ามันน่าจะใช่นะตอนนี้มีตังค์ 250,000 แล้วจะรีเบิร์ตเลยดีไหมต้องลองดูงั้นเดี๋ยวเก็บตังค์เยอะๆแล้วอัปเกรดข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีเบิร์ตดูนะพี่ฝนนะตังค์จะหายหมดไงตังค์จะหายหมดจริงเหรอใช่อยากจะบอกว่าชั้น2นี่มีเพื่อนแมวเขาทำกับข้าวแล้วก็ทำขนมเค้กอยู่หลายคนเหมือนกันใช่แล้วทำขนมเค้กเหมือนข้างล่างเลยนะเอาละอยากรีเบิร์ตแล้วกดรีเบิร์ตเลยมั่นใจแล้วนะมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มีเป็นแสนแล้วหายหมดโรงงานหายไปแล้วหายไปเลยโรงงานหายไปแล้วหายไปหมดเลยทำไงล่ะคราวเนี้ยเปิดใหม่ท่าทางจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยสินะเริ่มต้นใหม่เลยพวกเราแต่ว่าถ้ารีเบิร์ตแล้วปกติเราก็จะได้เงินเร็วขึ้นใช่หรือเปล่าก็อาจจะใช่แล้วนะแต่เพิ่มมานิดเดียวนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเพิ่มมาแค่นิดเดียวจริงๆด้วยทุกคนน่าเสียดายจังเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ยฟาร์มต่อดีกว่า